สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำผัดฟักทองใส่ไข่นะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีฟักทองหั่นชิ้นกระเทียมสับใบโหระพาซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายไข่ไก่พริกไทยป่นน้ำมันมะพร้าวและน้ำสะอาดนะคะใส่น้ำมันมะพร้าวลงไป1ช้อนค่ะเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะนะคะกระเทียมสับ14กรัมค่ะผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมนะคะกระเทียมมีกลิ่นหอมแล้วนะคะใส่ฟักทองลงไป600กรัมค่ะผัดให้เข้ากันนะคะใส่น้ำสะอาดลงไป200 ml ค่ะผัดให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาหม้อค่ะรอให้ฟักทองสุกนะคะเราถึงจะมาผัดต่อค่ะฟักทองที่เราผัดสุกแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะมาต่อไข่ใส่ลงไปค่ะไข่ที่ใช้4ฟองนะคะผัดเข้าด้วยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาปรุงรสได้เลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไป4ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนครึ่งค่ะตามด้วยพริกไทยป่นครึ่งช้อนนะคะผัดให้เข้ากันค่ะใส่ใบโหระพาลงไป30กรัมค่ะถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะผัดให้เข้ากันนะคะผัดฟักทองใส่ไข่เสร็จแล้วนะคะผัดฟักทองใส่ไข่เสร็จแล้วค่ะฝากกด Subscribe กด